สวัสดีครับผมวัชินตรงครับเย้เฮ้ยนี่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 ผมเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับเย้วันนี้นะครับผมก็นะครับก็พามาบุกห้องซ้อมนะครับห้องซ้อมของผมเองนะครับห้องซ้อมดนตรีนะครับก็เราก็ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะแต่ว่าเราก็มาจริงมันก็เปิดให้ซ้อมได้แล้วแหละเดี๋ยวยังไงก็วันนี้ก็มาถ่ายคลิปดูกันนิดนึงนะครับแบบว่าในห้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เปิดอยู่ที่นะครับซอยนวมินทร์88นะครับแยก8นะครับตรงใกล้ๆโรงพยาบาลพญาไทนะครับใกล้ๆโลตัสนวมินทร์นะครับยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับอุดหนุนใช้บริการได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็นี่ครับมีห้องซ้อมดนตรี2ห้องนะครับที่เราเปิดกันอยู่นะครับอันนี้คือห้องซ้อมห้องแรกของเราเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะครับนี่เปิดห้องครับโอ้โหเจอไฟดาวไลท์เข้าไปครับโอ้ให้บรรยากาศแบบว่าอึมครึมเวลามาซ้อมดนตรีนะครับก็เครื่องดนตรีก็มาตรฐานทั่วไปนะครับก็ถือว่าผมก็คัดสรรพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้สำหรับเพื่อนๆที่มาซ้อมที่นี่นะครับแอมก็เฟนเดอร์มาแชลมาตรฐานนะครับไม่ได้หรูหรามากกองรุดวิกนะครับมีช่องไชน่งไชน่าก็บันเทิงกันไปนะฮะแสบหูกันไปนะครับมีพีลำโพงแอมก็พีวีนะครับนะฮะเอฟเฟคที่เราเลือกใช้อันนี้มีคนถามเยอะมากเลยว่าห้องผมใช้เอฟเฟคอะไรนะครับในเอฟเฟคนี้เลยวาเลตันแดปเปอร์เป็นเอฟเฟคที่มาแรงมากมากมากในช่วง 3-4 เดือนนี้นะครับมี100ตัวขาย100ตัวมี1000ตัวขาย1000ตัวครับดีมากครับสนใจสั่งซื้อได้ที่ผมได้เลยนะครับป้าวขายเองนะครับใช้หมดเลยนี่ก็แดปเปอร์นะครับก็นี่ห้องแรกนะครับรวมๆนะครับไฟดาวไลท์เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นอยู่ในพับนะครับเพราะว่ามันจะเป็นฟิลแบบว่าแบบมืดๆนิดนึงสลัวนะฮะเวลาซ้อมก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยแม่งได้ฟิลอ่ะนะครับอันนี้คิดเราเองนะครับนี่คือห้องแรกครับอ่ะเรามีน้ำเครื่องดื่มบริการทุกคนด้วยนะครับก็ยังไงก็เวลาหิวหรือว่าคอแห้งก็จัดมาได้เลยนะครับเรามีบริการเราขายราคาเท่าเซเว่นเลยนะครับแล้วก็มีมาม่าด้วยโอ้โหสำหรับคนที่หิวโซมานะครับแล้วก็มีพวกขนมนมเนยนะครับสำหรับเหมาะสำหรับเด็กๆนะครับมามีกีตาร์ให้เลือกใช้ด้วยกีตาร์จะไม่ได้แพงมากนะครับเนื่องจากไม่มีตังค์แล้วนะครับเราก็จะพยายามหาของกลางๆนะครับที่ไม่ใช่แบบโนเนมมากมาให้เพื่อนๆใช้ไอเบเนตลาวิดวอชเบิร์นอันนี้เป็นอะไรยามาฮ่านะเบสก็เป็นไอบาเนตกับสควอเออร์นะครับผมมีให้เลือกนะครับอ่ะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปห้องที่2กันนะครับห้องที่2ก็จะอยู่คนละมุมของห้องแรกนะครับห้องแรกนี้ก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับมุมซ้ายห้องนี้จะอยู่มุมขวาอ่ะห้องนี้โปะห้องเมื่อกี้เนี่ยผมลองเล่นด้วยตัวเองนะซาวดีกว่าผมก็เลยเอาห้องนู้นเป็นห้องหลักส่วนห้องนี้ก็เป็นห้องรองห้องนี้ทีเด็ดอยู่ที่อะไรครับมีกระจกครับครับมีกระจกเวลาเล่นดนตรีอาจจะได้ฟิลมากนะครับถ้ามีเตียงนี่อาจจะได้ฟิลกว่าดีนะฮะเครื่องดนตรีก็จะเป็น PV Fender นะครับแล้วก็นั่นแหละคล้ายๆห้องนู้นนะฮะเครื่องสเปคเดียวกันไม่ได้หนีอะไรกันเลยนะครับเอฟเฟคก็ดัปเปอร์เหมือนกันฮะเพราะว่าตอนนี้มันเฟี้ยวสุดแล้วนะครับเป็นวอลเลตันดัปเปอร์ลง4ห้องเลยนะครับก็เป็นเอฟเฟคที่ดีมากตรงที่ว่ามันมีเสียงค่อนข้างครบเลยมีจูนเนอร์นะเครื่องตั้งสายโอเวอร์ไดรฟ์แตกอ่อนดิสโทชันแตกมากแล้วก็มีดีเลย์แท็บเทมโปได้ด้วยนะครับก็ค่อนข้างคุ้มมากนะจ๊ะส่วนกองแล้วก็นะครับก็มีค่อนข้างครบนะครับมีสเปซไลท์แฉครบโอเคประมาณนี้แหละนะครับนี่ก็เป็นห้องมีกระจกเห็นคนถ่ายสักนิดหนึ่งนะฮะเออประมาณนี้สำหรับใครที่อยู่ย่านนวมินทร์นะครับรามินทานวมินทร์นะครับแวะมาใช้บริการก็ได้นะครับแปะเย่มิวสิกนะครับนวมินทร์88แยก8นะครับมาไม่ถูกอินบ็อกซ์มานะครับใน Facebook กลุ่มหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับ084 055 4188พี่แปะรับเองครับผมนะโอเคยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆมาใช้บริการเยอะๆนะครับแล้วก็มาเจอกันโอเคแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ